วัสดีครับอาจารย์อุทัยครับสวัสดีครับนะครับคลิปนี้เนี่ยผมจะรวบรวมข้อคำถามต่างๆนะครับที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือนักศึกษาเนี่ยส่วนใหญ่จะถามมาผมจะคัดข้อเด็ดๆมาถามอาจารย์อุทัยอาจารย์อุทัยพร้อมไหมครับพร้อมครับยินดีครับข้อแรกเลยนะครับอาจารย์อุทัยเพย์โมเดลที่มักจะเห็นนะครับมักจะมีกระบวนการเริ่มจากทำ job analysis นะครับทำ job description แล้วก็มาทำ job evaluation ผมเห็นอาจารย์อุทัยอธิบายเมื่อกี้ครับทำไมถึงยกตัวอย่างให้ทำ job description แล้วค่อยทำ job analysis ครับที่ปรึกษาต้องเขียน job description เองซึ่งโดยปกติเนี่ยนะที่ปรึกษาก็จะเขียนได้ไม่สมบูรณ์คนที่เขียน job description ได้ดีก็คือหัวหน้างานถ้าทำ job analysis แล้วให้หัวหน้างานเขียน job description ก็ต้องเสียเวลามาตรวจ job description อีกทีนึงว่ามันถูกต้องไหมก็ต้องมาแก้ไขกันอีกการทำงานที่รวบรัดนะตรงประเด็นก็เลยให้หัวหน้างานเขียนjob description มาก่อนและเอาใบ job description นั้นเนี่ยมาสัมภาษณ์แล้วในขณะสัมภาษณ์ก็จะรู้ว่าเออมันมีบางส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์นะก็ได้แนะนำให้เขียนเพิ่มเติมไปในคราวเดียวเลยแสดงว่าตัว job description เนี่ยก็ต้องทำให้สมบูรณ์ก่อนเนาะแล้วก็ค่อยมาทำต่อครับโอเคข้อ2นะครับอาจารย์อุทัยครับผมนะครับตัว job description เนี่ยนะครับมันมีรูปแบบมาตรฐานไหมครับอาจารย์โดยปกติไม่มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานนะครับขึ้นอยู่กับว่าแต่ละองค์กรเนี่ยต้องการจะออกแบบยังไงครับแต่ที่สำคัญเนี่ยใบกำหนดหน้าที่งานหรือ job description เนี่ยครับต้องมีรายละเอียดให้ครบ3ส่วนอ๋อมี3ส่วนเลยครับมีอะไรบ้างครับอาจารย์ส่วนแรกก็เป็นชื่อของงานพร้อมทั้งสังกัดว่างานเนี่ยอยู่ที่หน่วยงานใดส่วนที่2ก็เป็นเนื้องานนะครับและส่วนที่3ก็เป็นคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำงานนะครับหรือในภาษาเฉพาะเรียกว่า job specification หรือ job spec ครับครับส่วนสิ่งอื่นๆนะที่พบเห็นทั่วไปเช่นตัวชี้วัดของตำแหน่งนี้เป้าหมายอะไรต่างๆเนี่ยนะครับครับเป็นสิ่งที่แต่ละองค์กรเพิ่มเติมเข้าไปครับอ๋อผมเห็นบางอันเนี่ยเขามีตัวสมรรถนะเข้าไปด้วยใช่ครับไม่มีผิดถูกครับโอเคขอบคุณครับครับ